นี่คือบรรพบุรุษมาสิงนะครับเริ่มแล้วครับกูบอกเลยว่าหัวมึงเนี่ยมันดีแล้วมึงได้ครูที่ดีแล้วมันเป็นกรรมของมึงที่มึงต้องได้อยู่กับเขาเขาพามึงเจริญรุ่งเรืองเขาเบิ่งดูแลสร้างมันมันสิเป็นยังไงสร้างมันแต่มันเป็นเสาหลักของครอบครัวมึงตอนนี้ถ้ามึงขาดมันไปแล้วมึงสิอยู่กับไผมึงคิดเบิ่งดิล่ะให้มันบ่ได้มาแล้วแล้วมามึงนี่มันจังซั่นเห็นมันจังซั่นน่ะมันเอาการเอางานสิทุนมึงขาดมึงเบิ่งมันเห็นมึงเป็นมันบ่ได้อดีตใดมันไปสายไรสิเว้าสิว่ามันก็สร้างเด้อกูสิบอกใครพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ฝากไว้กับมันนั่นแหละสร้างมันมันเฮ็ดหยังก็สร้างหลานสิไปเฮ็ดบัญชีละไดพ่อไปละวะบอกกูสิบอกลูกหลานเรื่องมันเฮียงานได้ดีสิบ้องนี่ไปบ่ได้ไปบ่ได้เพราะว่าลูกเต่าที่มันคิดหลายมันคิดมากปล่อยเขาไปถึงเวลาเขาสิมาเองจังไดเขาก็มีจิตดีเพราะว่าพ่อแม่คิดดีลูกหลานก็สร้างผู้ใดสิเป็นยังไงก็สร้างถึงเวลาเขาก็สิหนุนนํามึงตลอดเวลาหัวมึงนี่มันดีเด้ถึงมาสิเป็นก็สร้างสร้างมันสร้างมันปล่อยมันไปเอ้ยไฟบาบาดาโพดห่างสิจูมแขนมันไปเบิ่งเด้อเออกกล้วยย่างซ่อนร้อนกกม่อนย่างใส่หลายสิไปห่างอยู่ไสเนาะต้องไปคิดว่าหัวมึงเป็นหยังจังเป็นจังซั่นจังสิบ่ได้จังใจมึงทุกคนดีเหมดแต่ว่าสักแต่ว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ว่าเฮาสิอยู่กับชีวิตครอบครัวเฮาได้โอ้ยเต่าบ่ต้องไปคิดว่าอันนั้นเต่าไปพอไปให้แน่บ่ฮู้บ่เลขนั่นแหละเขาเลยไปถามแม่สิบอกไว้ว่าคิดหลายก็สร้างมันคิดไปก็ทอนั่นแหละปล่อยมันไปมันสิดีขึ้นเองนั่นแหละเด้อครับบรรพบุรุษมาสิงนะครับถามเลขแน่นะเฒ่าออกหรือยังอย่าเว้าเดี๋ยวคือนั่นเดี๋ยวมันมาเองไปละบ่ไปละบ่ไปยังไปหมอไปเนี่ยอุ้นไปกราบไปไหว้ลาบาดนี่ยังเฒ่าไปยังเฒ่าไปมันอะไรมันสี่มันต้องส่งเราได้ไปบ่ได้มันสอนใหม่เจริญมันสวยนาลีโอ้โหฮาลีโมเสียงกองแบบนี้ก็ต้องเป็นรำซะเองนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านอาโพนตำบลผือใหญ่อำเภอโพศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษวันนี้จะพามาชมการรำซะเองนะครับที่บ้านอาโพนนะครับนี่คือวัฒนธรรมนะครับความเชื่อของไทยบ้านศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวเรามาชมการรำซะเองที่บ้านอาโพนนะครับกับลีลาอันอ่อนช้อยแล้วก็เสียงกลองที่เร้าใจเสียงแคนนะครับกับหม้อแคนเสือนะครับมาแล้วเอาเลยลงเลยThank you.
หลืองนี่คือผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านอาโพนลงแล้วนะครับลงแล้วนะครับWe'll be right back.
เลี้ยวแล้วครับนี่บ่เนื้อแห้งไว้อีกยกหนึ่งเนาะโอ้เสือเก็บดอกไม้อีกนะครับอีกรอบหนึ่งอีกยกหนึ่งนะครับในช่วงเย็นนะครับสวัสดีครับมาต้อนคำเนาะมาคือต้อนคำตะบันตะพนมวนต้อนคำเลย